วัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการต่อตู้อบบอนสีนะเพราะว่าต้นไม้ของเรานี่เราปลูกเอาไว้นี่มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วมันต้องมีตู้นะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดงบประมาณนะแล้วก็มีความแข็งแรงนิดนึงก็ต่อเองได้เป็นงาน DIY ใช้ท่อประปานะครับงบนี่อยู่ประมาณไม่เกิน700บาทเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะใช้อะไรบ้างค่ะมาใช้อะไรบ้างตัวหลักๆก็มีท่อขนาด PVC 1เมตรเราตัดเป็น12ท่อนนะครับแล้วก็จะมี60เซน6ท่อนแล้วก็มี40เซนที่เป็นขาไว้ทำขา6ท่อนแล้วก็จะมีข้อต่อที่ส่วนต่างๆเนาะโอเคเรามาประกอบกันดีกว่าในส่วนของข้อต่อเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ใต้คลิปนะคะประกอบร่างกันวันนี้เราต่อตู้ใหญ่ใช่ไหมคะจริงๆถ้าวางไว้แบบนี้ก็คือจะต่อง่ายขึ้นนะคะโดยถึงเวลาก็คือแค่อัดกาวด้านล่างจะใช้เป็นขนาด1เมตรทั้งหมดใช่ไหมคะตรงนี้จะเริ่มต่อเสาขึ้นมาแล้วตรงนี้จะใช้ขนาดกี่เซนคะ40เซน40เซนนะคะขนาด40เซนคือจะใช้เป็นเสานะไม่เวียนหัวเนาะมือใหม่ทั้งคู่นะคะไม่เวียนหัวเนาะแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้คือครบแล้ว40เซนที่เราตัดไปเนาะต่อไปตรงนี้ประกอบอะไรเอ่ยขึ้นโครงหลังคานะคะเริ่มคานที่จะต่อหลังคาแล้วนะคะเสาด้านนอกทั้งสองข้างจะใช้เป็น3ทางตรงใช่ไหมคะแล้วก็ปะมีจะมีไว้ตัวเชื่อมแล้วก็ใส่45องศาข้องงอนะคะน่ะเรียบร้อยนี่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อเตรียมใส่หลังคานะคะใส่แกนหลังคาเดี๋ยวมาดูกันชัดๆจริงๆอะไรค่ะใส่ถุงมือก็ดีนะนะคะเนี่ยค่ะตัดเศษข้อน้อยๆมานิดนึงนะคะแล้วก็เสียบแล้วก็ใส่ข้องอก็จะไว้เสียบแกนหลังคา
ต่อไปตรงกลางตรงกลางจะใช้เป็นอะไรนะคะอันนั้นเรียกว่าอะไรคะสี่ทางสี่ทางกากบาทค่ะแล้วก็ใช้เศษเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็เสียบข้องงอเหมือนเดิมราคาที่แจ้งหมุนโดยประมาณนะคะแล้วแต่พื้นที่ว่าใครจะหาซื้ออุปกรณ์ได้ถูกหรือว่าแพงเนาะฝั่งนี้ไม่ใส่ละค่ะใส่เลยก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือเราทำแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ขนาด1เมตรเหมือนกันใช่ไหมคะขนาด1เมตรเหมือนกันเราปาใช้ผิดทางป่ะคะอันนั้นต้องใช้3ทางป่ะอ๋อไม่มีขอบโอเคลืมไปว่าเราไม่มีขอบข้างนั้นทีนี้มาต่อขึ้นคานเป็นโครงที่จะทำเป็นหลังคาแล้วเนาะอันนี้ใช้ขนาดกี่เซนคะ60เซนจริงๆขนาดนี้คือไม่ได้ตายตัวเนาะอยากจะให้แบบว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมลักษณะไหนก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นขนาดเท่าไหร่คะ1เมตร1เมตรนะคะ1เมตรต่อแต่ว่าต้องใช้2อันนะก็จะครบตามจำนวนที่แจ้งไว้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่า
ันนี้ตู้ที่5แล้วใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการทำนี่คือมันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญด้วยเนาะครั้งแรกอาจจะแบบงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะจะเอาตรงไหนใส่อะไรแต่อันนี้ด้วยความที่ทำมาอันนี้ตู้ที่5แล้วนะคะก็เลยจะรู้แล้วว่าใส่อะไรตรงไหนยังไงสูงไปไหมคะสูงไปขยิบผิดเส้นค่ะหยิบผิดเส้นเขาตกใจเลยเอ๊ะทำไมไม่เท่ากันอ่ะต่อค่ะจะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่หุ้มพลาสติกแล้วค่ะแต่ทีนี้พลาสติกที่เราซื้อมายกม้วนมันหมดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะจริงพลาสติกถ้ายกม้วนจะถูกกว่านะอันนี้ความคิดของอูนะว่าอูว่ามันถูกกว่าซื้อแยกนะซื้อทีละเมตร2เมตรรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มยกม้วนไปเลยทีเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือขึ้นโครงเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ทำอะไรคะต่อไปจ่ายติดพลาสติกอย่างเดียวนะคะแค่นี้เดี๋ยวมาต่อพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เรามาต่อพลาสติกกันนะคะเมื่อวานต่อโครงเสร็จแล้วอันนี้พลาสติกตู้เรายาว2เมตรตัดพลาสติกเผื่อไว้เท่าไหร่คะฝั่งละ10เซนเป็น2เมตร20ไม่ใช่ดิมันต้องเผื่อข้างๆด้วยอันนี้ต่อพอมันยาวแล้วมันเป็นตัดไป2เมตร40 2เมตร40ความยาว2เมตร40นะคะส่วนพลาสติกอันนี้ที่ซื้อมาหน้ากว้าง1เมตร40เซนแล้วก็ตัวล็อกจ้ะแล้วก็เป็นตัวล็อกพลาสติกนะคะจับมุมขึ้นแบบนี้เลยนะเราใส่น้ำไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องตึงมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าน้ำเราใส่แค่ท่อแป๊บนะคะถ้าใช้ตัวล็อกพลาสติกมันจะล็อกง่ายจับเข้ามุมเลยค่ะเพื่อนได้แล้ว2มุมไม่ตึงนะคะให้ตึงนิดนึงจับฝั่งนี้ใหม่นะคะนี่ให้แม่ช่วยนะคะแม่เพิ่งกลับจากลงอ้อยไม่ต้องใส่ก็ได้ป่ะเออไปไปทำต่อเลยต่อ
พื้นที่ไม่พอต่อด้านบนหลังคากันนะคะอันนี้เราปิดฝั่งด้านข้างก่อนนะคะตัดพลาสติกวัดความสูงจากด้านบนลงข้างล่างนะคะแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเผื่อความสูงไว้นิดนึงนะคะใช้ตัวพลาสติกล็อกเลยเผื่อด้านข้างเผื่อด้านล่างด้วยนะคะให้มันคุมกับขอบที่เราเอาไว้รองน้ำนะให้มันปิดทับกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีอากาศเข้าไปนี่ก็มาล็อกด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะถ่ายให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะอันนี้เรามาติดหลังคานะคะในส่วนของหลังคาเนื่องจากว่าตู้เราอะความยาว2เมตรแล้วก็หน้าพลาสติกเราซื้อมาหน้ากว้างเมตร40นะคะเพื่อนๆนี้เราก็ต้องใช้2ชิ้นนะเวลาเพื่อนๆจะตัดส่วนหลังคาก็วัดจากขอบด้านล่างนะคะขึ้นมาถึงขอบด้านบนแล้วก็ไปจบอีกฝั่งนึงแล้วก็เผื่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆเผื่อให้เลยขอบพาสเอขอบท่อแป๊บมานิดนึงนะคะเหลือขอบไว้นิดนึงแล้วก็ล็อกได้เลยล็อกคุมแค่นี้นะคะนี่ก็มาล็อกอีกฝั่งนึงนะคะThank you.
ียบร้อยนี่เราก็มาใช้พลาสติกอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาประกบซึ่งวัดความยาวมาเท่ากันแล้วนะคะประกอบชิ้นที่2ได้เลยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากเราติดหลังคาทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะตู้ที่เราทำเองนะคะตู้อบบอนสีที่เราทำเองนะงบประมาณให้รวมตัวอันนี้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรเลยพลาสติกล็อกสแลนนะคะรวมตัวนี้ด้วยอ่ะไม่น่าจะเกิน800บาทนะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าแหล่งซื้ออุปกรณ์เพื่อนๆจะถูกจะแพงด้วยนะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตู้ที่เราทำเองเนาะนี่เราก็น้ำใส่น้ำจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่แค่ขอบแป๊บด้านล่างแค่นั้นเองนะคะนิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะไปก่อนนะคะ